พอยทูเดย์วันศุกร์แบบนี้พบกับพลอยนะคะวสินีพบูประภาพวันนี้พลอยก็มาพร้อมประเด็นร้อนทางการเมืองอีกแล้วค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเรื่องข่าวคราวของผู้ว่ากทมที่หลายคนอาจจะเห็นตามหน้าข่าวนะคะข่าวการเมืองอีกประเด็นนึงที่หลายคนจับตามองเนี่ยคือความเคลื่อนไหวของพรรคเล็กนำโดยพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสค่ะรวมถึงคีย์แมนคนนี้นะคะก็มีภาพปรากฏกับหลายฝั่งหลายฝ่ายนะคะและล่าสุดก็มีการเปรยมีกระแสข่าวมาค่ะว่ามีเรื่องของนายกสำรองเกิดขึ้นแน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่หลายคนจับตาเพราะว่ามันส่งผลถึงเสถียรภาพของรัฐบาลวันนี้เราก็เลยเชิญแขก3คนมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะแขก3คนได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านแรกค่ะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนท่านสุดท้ายคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจารย์ทั้ง3ท่านก็อยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเพื่อไม่เป็นการพูดพร่ำทำเพลงเลยค่ะเดี๋ยวพอจะขออนุญาตโยนคำถามไปเลยแล้วกันนะคะแล้วถ้าใครสะดวกตอบก่อนบอกได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากที่จะเพิ่มความเห็นอะไรเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นในช่วงนี้เริ่มมีการพูดถึงนายกสำรองเนาะในหลายๆเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจารย์คิดว่าข่าวจริงหรือข่าวแกงคะมีการคิดถึงเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วเราในฐานะประชาชนเนี่ยควรที่จะมองไปถึงจุดนั้นไหมคะผมว่ามันเป็นข่าวจริงที่ไม่จริงไงนะหมายความว่าไงฮะคือหมายความว่าเป็นข่าวที่คนอยากสร้างให้มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นผมว่ามันเป็นเกมต่อรองมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ข้างรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐโทษกลุ่มใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐหรือกลุ่มที่ออกไปเป็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยง่ายๆว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ค่อยชอบบิ๊กตู่นะตรงที่บิ๊กตู่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของกลุ่มเขาเขาค่อนข้างยินดีกับท่านบิ๊กป้อมอยากเห็นโทษอยากได้นายกที่พูดอะไรก็ได อย่างที่เข้าถึงแบบบิ๊กป้อมค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำก็คือผมว่านะคือถ้ามันสำเร็จก็คิดว่าก็เอาแต่ถ้าไม่สำเร็จอย่างน้อยสุดก็ต้องผลักดันให้บิ๊กป้อมเนี่ยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าให้บิ๊กตู่เนี่ยฟังบิ๊กป้อมให้มากขึ้นเพราะว่าความต้องการของกลุ่มที่เป็นนักการเมืองเนี่ยสามารถส่งผ่านบิ๊กป้อมได้โดยที่คิดว่าถ้าบิ๊กตู่ฟังบิ๊กป้อมบ้างเนี่ยเขาก็จะได้สิ่งที่เขาปรารถนานะครับค่ะแล้วอาจารย์วันวิชิตอาจารย์ยุทธพรเห็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์วันวิชิตก่อนเลยค่ะครับก็ส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุขุมเกิดมาแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ผมอยากจะใช้คำที่ออกลูกฮาไปนิดนึงว่าคือเป็นข่าวค่อนข้างแหกตานะครับผมว่าแหกตาคนดูพอสมควรนะครับถามว่าทำไมเพราะบางทีใช้สถานการณ์ตรงนี้อย่างเป็นประโยชน์นะครับแล้วสื่อสังเกตสิครับว่าฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยออกมารับลูกมากเท่าไหร่มากนักนะครับถ้าเทียบความเคลื่อนไหวการกระตือรือร้นจะมาจากฝ่ายรัฐบาลจะเป็นมากกว่านะครับการออกรับลูกอะไรต่างๆเหมือนชงเองกินเองหรือข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าผิดปกติแล้วแต่บางทีเราอาจจะคุ้นชินมานานแต่ไม่ค่อยสังเกตแต่ผมเริ่มเอะใจแล้วอย่างกรณีท่านสว.วันชัยเนี่ยนะครับชอบพูดตลอดเวลาว่านายกไม่รอดอย่างนั้นนั่นนี่มีทิศทางจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ออกมาสังเกตสิครับสามารถขโมยซีนการเมืองหมายความว่าทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจทางการเมือง
ฟกัสไปเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งที่ในความเป็นจริงสาการตอนนี้คุณราชินีครับประเด็นที่ควรจะคุยนักการเมืองจะหารือกันคือเรื่องปากท้องเรื่องค่าครองชีพนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันส่งผลกระทบชีวิตประจำวันตรงนี้ต่างหากสิครับผมคิดว่าพอเรื่องประเด็นการเมืองมันท่านกลบประเด็นที่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในที่สุดนะครับอาจารย์วันชัยเล่นบทอย่างเงี้ยมาหลายครั้งหลายคราแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถามว่าทำไมผมว่าแกเล่นบทอย่างเงี้ยเพราะดูภูมิหลังสิครับท่านสว.วันชัยเนี่ยเชียร์พลเอกประยุทธ์ตลอดเวลาเชียร์พลเอกประวิตรตลอดเวลาแต่อยู่วันดีคืนดีเนี่ยพูดเชิงตำหนินะครับเหมือนแบบว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่รอดทั้งนั้นเนี่ยแต่ตัวเองก็ได้ประโยชน์จากโครงสร้างอำนาจแบบนี้นะครับการพูดแบบนี้คือเป็นการเบี่ยงเบนกระแสนะฮะซึ่งผมอย่างที่เกิดมาข้างต้นเนี่ยเราก็เผอิญมีคนอะไรสมยอมกับการเล่นเกมแบบนี้ต่อไปนะครับใครได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็เอานะครับซึ่งเราก็คงเห็นว่าเดี๋ยวสถานการณ์ก็คงจะลากไปจนถึงช่วงศึกซักฟอกอภิปรายไม่วางใจนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์สุขุมเนี่ยบอกว่าเป็นความพยายามของกลุ่มการเมืองเนาะที่มีความมุ่งหวังทางการเมืองเนี่ยนะคะก็เลยปล่อยข่าวนี้ออกมาใช่ไหมคะในขณะที่สันวันวิชิตตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมมาว่ามีการเบี่ยงประเด็นเกิดขึ้นด้วยเนาะจากประเด็นปากท้องแล้วนำประเด็นการเมืองเนี่ยปั่นให้มันร้อนปั่นให้มันมากลบเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์ยุทธพรล่ะคะมองยังไงบ้างคะครับเรื่องกระแสข่าวการมีนายกนอกบัญชีนะครับหรือว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนตัวนายกอะไรพวกนี้นะครับออกมาเยอะมากในช่วงนี้เนี่ยก็เพราะว่าในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่สมัยประชุมนะที่กำลังจะเปิดในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจึงออกมามากมายนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะโฟกัสกันไปที่พรรคเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเลขาธิการพรรคนะครับก็คือคุณธรรมนัสนะซึ่งเดิมนั้นเนี่ยก็แตกตัวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐนะหลายคนก็จับตามองนะครับเป็นพิเศษกับในกรณีนี้นะครับว่าจะมีเรื่องของเกมล้มนายกอีกไหมนะเพราะว่าในช่วงปลายปี2564นั้นเนี่ยตอนอภิปรายไม่วางใจก็มีเกมล้มนายกนะที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับเห็นว่าครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าแล้วก็ประกอบกับบรรดาพรรคจิ๋วนะครับเขาก็ออกมาแสดงการเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่จะมีผลอะไรต่อทางการเมืองมากนักนะครับก็คล้ายๆกับที่ทั้งสองท่านบอกนั่นแหละนะครับก็คือมันเป็นข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่สมัยประชุมนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่าลืมว่าบรรดาพรรคจิ๋วเนี่ยณเวลานี้คือโค้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปโดยเฉพาะถ้าเข้าสู่การเลือกตั้งในกติกาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าบรรดาพรรคจิ๋วหนึ่งที่นั่งนั้นอาจจะหายไปด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นโค้งสุดท้ายที่เขาสามารถที่จะเคลื่อนไหวต่างๆได้นะแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับกับเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแม้ว่าเราอาจจะเห็นร่างของประเด็นที่จะยื่นอภิปรายออกมา 5-6 ประการนะแต่ต้องบอกหลายเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับอย่างเช่นความล้มเหลวในการบริหารการแผ่นดินเรื่องการถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ละเมิดรัฐธรรมนูญซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงการไปพูดถึงการรัฐประหารปี2557แต่ซึ่งประเด็นเหล่านี้มันเคยมีการพูดกันมาแล้วนะครับในการอภิปรายมาหลายครั้งแต่หลังจากนี้นะครับเราก็คงต้องดูต่อว่าฝ่ายค้านจะมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาไหมนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการอภิปรายไม่วางใจผมเชื่อก็ต้องเกิดขึ้นนะหลังการพิจารณากฎหมายงบประมาณไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวที่จะให้เปลี่ยนตัวนายกนะครับหรือว่านายกนอกบัญชีนั้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เงื่อนไข 2-3 อย่างนะครับ1ก็คือว่าส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับก็คือไม่น้อยกว่า250ขึ้นไปเนี่ยจะต้องยื่นยัตติเพื่อที่จะขอปลดล็อกนะครับนายกนอกบัญชีนะพอผ่านไปได้ต้องไปสู่ขั้นตอนที่2นะก็คือส.ส.บวกกับส.ว.นะครับต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3นะก็คือถ้าโดยหลักการคือ500จาก750นะครับแต่ว่าณวันนี้เข้าใจว่ารัฐสภาก็มีอยู่ประมาณสัก732อะไรโดยประมาณนะครับก็คงใช้เสียงประมาณ400กว่าซึ่งก็เป็นเสียงที่มากนะพอสมควรเลยเดียวในการที่จะปลดล็อกเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอปลดล็อกเสร็จต้องมาสู่ขั้นตอนที่3อีกนะซึ่งนั่นก็คือขั้นตอนในการที่จะกลับมาโหวตเรื่องรัฐมนตรีซึ่งต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะของ2สภาคือส.ส.บวกส.ว.นะเพราะเป็นอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าเงื่อนไขทางกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากนะดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินก็คงจะเป็นกระแสการเมืองในเรื่องของการที่จะเดินหน้าเข้าสู่เกมในสภาในช่วงเปิดสมัยประชุมมากกว่านะครับ
ค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านอย่างน้อยเห็นตรงกันนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะแต่อาจารย์คะอันนี้ลองถามท่านผู้ชมนะคะหลายครั้งแล้วที่เราเห็นความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในโลกการเมืองเนี่ยนะคะที่เขาว่ากันว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่แล้วที่มีเขาเรียกว่าอะไรคะพล็อตเกิดขึ้นใช่ไหมคะบ่อนทำลายอย่างนี้เนี่ยนะคะที่สื่อพาดหัวกันหรือว่าเรื่องของพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยนะคะที่ออกมาเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมคะเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจใหม่เนี่ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงมันได้ขึ้นชื่อว่าในทางนึงเนี่ยเราก็มองกันว่ามันเป็นละครเนาะในโลกการเมืองเนี่ยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสนามหรือว่าเปลี่ยนเกมได้จริงๆแต่ว่าการที่โยนอันนี้มาเนี่ยนะคะมันจะเป็นแค่กระแสที่ปั่นออกมาแล้ววันหนึ่งมันก็หายไปหรือว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมคะเรื่องของโมเมนตัมจะเริ่มจากอาจารย์ยุทธพรก่อนก็ได้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะคือผมสักเห็นตามอาจารย์วันวิชิตตรงที่ว่าพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นข่าวนี้มากกว่าข่าวเศรษฐกิจที่คนจริงๆแล้วมีปัญหาเดือดร้อนนะฮะแต่ปัญหาสำคัญนะครับอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะคือเอานายกสำรองก็คือคุณป้อมขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะครับส่วนท่านนายกจะโดนอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยคุณประชาชนตบมือไหมนะผมว่าการเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าการเมืองเนี่ยมันอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวตรงนั้นแหละคนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเลยนะขนาดว่าตกถ้าตามกติกาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ไล่ให้ฟังอ่ะนะตามกติกาวันนี้เขามีนายกสำรองอยู่แล้วอ่ะนะนี่ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าแสดงว่าการเมืองเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแบบที่ว่าแล้วแต่พวกคุณเลยเหรอเพราะนั้นผมถึงได้มองว่าจริงๆแล้วถึงแม้จุดมาเราก็โทษนะอย่าไปบ้าตามเขามากนะก็แล้วกันนะแต่ดูเกมเนี่ยนะผมมองดูเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยมันยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่สองตำแหน่งนะซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มที่สนับกลุ่มเศรษฐกิจไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังมองอยู่นะว่าเขาจะได้ของเขาไหมเขาคิดว่าเป็นของเขาอยู่นะแล้วถูกลึกออกไปถึงแม้จะไม่ได้กลับมาสู่คุณธรรมนัสเด็ดมันอาจจะกลับมาสู่ใครในกลุ่มเขานะหรือประเด็นการเปลี่ยนแปลงให้อำนาจของคุณป้อมมากขึ้นนะเหมือนเสียงเรียกร้องเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมว่าเขามุ่งหวังตรงนี้มากกว่านะไม่ได้ถึงขั้นที่จะแหมไปเปลี่ยนนายกเพราะเราถ้าเปลี่ยนนายกจากนายกตู่เป็นนายกป้อมเนี่ยผมว่ามันมีเสียงโอ้ฮาดังมากกว่าเสียงปรบมือนะค่ะค่ะอาจารย์ยุทธพรอาจารย์วันวิชิตเห็นด้วยนะคะกับเรื่องนี้ชิญเชิญอาจารย์สุขุมต่อค่ะเพราะว่าผมเห็นด้วยครับแวงอยู่ตรงนี้นะเพราะนายกนี่ครับผมว่าท่านระแวงนะเพราะหลายอย่างที่ดูแล้วท่านถามก็ท่านขาดความมั่นใจในตัวไปเยอะทีเดียวครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องบอกว่าชื่อพลเอกประวิตรนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชื่อที่จะขายได้มากกว่าพลเอกประยุทธ์สักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยก็คือว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่นะครับของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้คือถ้าครบวาระก็คือเดือนมีนาคม2566นะครับซึ่งก็ไม่ถึงปีแล้วนะดังนั้นพลเอกประวิตรเข้ามาเนี่ยนะมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วครับแล้วก็นะฮะเดียวกันพลเอกประวิตรนั้นอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะเตรียมการในการเข้าสู่การเลือกตั้งนะที่รออยู่ข้างหน้ารวมไปถึงการรักษาสถานการณ์ในพรรคเนี่ยนะซึ่งวันนี้คือจุดที่น่ากังวลมากกว่าในสัมปัตนะแต่คราวนี้ถามว่าโมเมนตัมทางการเมืองวันนี้นะครับจุดที่น่าจับตาอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือสถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีการอภิปรายไม่วางใจแล้วสถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นนะแล้วก็มันเกิดเรื่องของการโหวตเพื่อที่จะแสดงออกในทิศทางตรงกันข้ามกับแกนนำพรรคหรือหัวหน้าพรรคอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นโดมิโนไปสู่เสถียรภาพของรัฐบาลในภาพใหญ่ได้นะนี่คือจุดที่น่ากังวลมากกว่าเรื่องของบรรดาพรรคจิ๋วแล้วก็บรรดาพรรคเศรษฐกิจไทยนะหรือแม้ทั้งบทบาทคุณธรรมนัสด้วยซ้ำไปครับค่ะ
ค่ะอาจารย์วรุชิตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะวันนี้เหมือนเป็นวงที่ทุกคนนี่น่าจะมีฉันทามติกันพอสมควรนะคะอ่านไปในทางเดียวกันอาจารย์วรุชิตเชิญค่ะคุณวาสินีเหมือนรู้ใจเลยนะว่าผมเป็นในทิศทางที่เหมือนท่านอาจารย์ยุทธพรอาจารย์สุขุมนะครับพอสมควรเลยนะครับผมมองว่าโมเมนตัมจุดเปลี่ยนที่สำคัญประเก็ตประการหนึ่งในความเคลื่อนไหวช่วงนี้และเป็นอำนาจการต่อรองอย่างหนึ่งว่าก่อนศึกซักฟอกอภิปรายไม่วางใจก็ตามเนี่ยนะครับว่าสัญญาณอย่างหนึ่งที่กลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าแล้วมันจะสงบคือการที่คุณประยุทธ์ยอมเล่นไพ่ตามเขาหมายความว่าจั่วไพ่การปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหมายความว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมเกริ่นมาสักครู่นี้ว่า2เก้าอี้มันควรเป็นสิทธิ์ของกลุ่มคุณธรรมนัสหรือพรรคเศรษฐกิจไทยอะไรก็ตามเนี่ยบอกว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะกระทรวงใหม่หรือกระทรวงเดิมอะไรก็แล้วแต่บอกว่าเขาต้องการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการจัดสรรเรื่องขุมกำลังต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งการมีภาพรัฐมนตรีแล้วก็เชื่อมโยงกับกลไกระบบราชการเนี่ยผมคิดว่าจะอยู่กระทรวงไหนมันก็นำไปสู่ความได้เปรียบหรือการขอผ่านข้ามกระทรวงกันได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณราชินีครับว่าอย่างน้อยการในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยข้าราชการหลายกระทรวงวงกลมมาเกษียณกันเยอะนะครับลำพังแค่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเกษียณ131จังหวัดนะครับระดับอธิบดีอย่างการปกครองก็เป็น1ใน3ละผบ.ตร.เกษียณนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยมีการปล่อยข่าวอย่างเป็นระบบเลยว่าข่าวลือว่าจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกทั้งที่ยังไม่เกษียณอายุราชการข่าวอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ต้องการเฮ้ยใครล่ะเราอยากเข้าไปอยู่ในขุมกำลังอำนาจแบบนี้โดยจะอาจจะมีการปั่นหรือคนที่จะสามารถแชร์อำนาจตรงนี้ให้กับตัวเองได้ก็อย่างน้อยว่าชื่อคุณประวิตรเนี่ยคุณธรรมนัสน่าจะเข้าถึงได้แน่นอนคนหนึ่งแต่ถ้ายังยืนการยังเป็นในชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณประยุทธ์ยังเป็นอยู่เนี่ยอำนาจต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉากคัดต่างๆทางการเมืองก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นนะครับและในเดียวกันก็ดูสัมพันธภาพอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ยุทธพลเกริ่นมาสักครู่ดีว่าประชาธิปัตย์ลำพังตัวเองเนี่ยจะอดทนกันเองภายในพรรคเนี่ยแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจจริงๆครับค่ะตามที่ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านว่านะคะว่าจริงๆการมองการเมืองแบบนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นที่เรียกว่า elite politics ใช่ไหมคะคราวนี้พลอยก็เลยโอเคเรื่องของการปล่อยข่าวออกมาเพื่อที่จะเกิดการต่อรองทางการเมืองเกิดขึ้นคราวนี้พลอยขออนุญาต move มาที่รัฐสภาค่ะทุกท่านคะรัฐสภาที่กำลังจะมีการประชุมสามัญอีกสมัยหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะและแน่นอนว่างานใหญ่ที่รออยู่ก็คือการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งล่าสุดนะคะคุณธรรมนัสตัวละครตัวนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราพูดถึงการเมืองในรัฐสภาต้องพูดถึงเขาอยู่ดีเนี่ยนะคะมีภาพออกมาค่ะว่ามีการผนึกกำลังเกิดขึ้นมาส่งสัญญาณทั้งทางตรงทางอ้อมเลยคนก็ถามกันว่าเอ๊ะหรือว่าในรัฐสภาเนี่ยอาศัยจังหวะนี้หรือเปล่าพยายามที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจและคนก็มองกันว่าเป็นไปได้ไหมคะที่การเลือกตั้งมันจะมาเร็วกว่ากำหนดเนาะจริงๆมันมีหลายสเต็ปที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นหมุดหมายที่หนึ่งที่คนมองกันเนาะหมุดหมายที่สองก็คือเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะอ่ะมาดูกันทีละหมุดหมายกันค่ะอาจารย์คะหมุดหมายแรกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพอมีข่าวปล่อยมาแบบนี้แล้วมีภาพของคุณธรรมนัสกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยผนึกกำลังกันแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มองยังไงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ค่ะเชิญอาจารย์สุขุมก่อนได้เลยค่ะผมมาสะดุดตรงที่อาจารย์ยุทธพรพูดถึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดสำคัญที่ควรมองคือที่พรรคประชาธิปัตย์ผมสะดุดที่อาจารย์ยุทธพรพูดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่ามันมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคเนี่ยนะหรือว่าเห็นชัดว่าการเมืองในประชาธิปัตย์เองไม่เป็นเอกภาพนะค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันจะแสดงออกในแง่ของการเขาเรียกว่าในการโหวตในสภาไหมก็คือมันครั้งหนึ่งนี่พรรคประชาธิปัตย์มันเคยมีประวัติศาสตร์นะฮะว่าในการโหวตในสภาของพรรคประชาธิปัตย์นี่ต้องดูสองกลุ่มสิบมกรากับกลุ่มพิชัยเนี่ยนะตรงสมัยก่อนนั้นนะฮะมันจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกไหมตรงนี้นะวันนั้นอันนี้น่าสนใจนะแต่ส่วนภาพของท่านธรรมนัสเนี่ยผมว่าบางภาพนี่พยายามสร้างให้เกิดอ่ะตัวอย่างเช่นฝ่ายค้านก็กลุ่มพรรคเล็กพรรคน้อยก็ประชุมกันเนี่ยท่านก็ไปด้วย
นะผมก็ถามองค์การเชิญทั่วไปเองนะตรงนี้คือพยายามให้เห็นว่าท่านมีส่วนในการกำหนดความเคลื่อนไหวต่างๆได้หรือพูดง่ายๆว่าให้คนเห็นให้ท่านบิ๊กตู่เนี่ยระแวงตลอดเวลาว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีฤทธานุภาพในการกำหนดเสียงอยู่ไม่ใช่เฉพาะในภาคเศรษฐกิจไทยนะตรงนี้นะแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเขาไม่ได้ต้องการถึงขั้นเปลี่ยนนายกหรืออะไรเงี้ยนะแต่ต้องการความสำคัญต้องการในอะไรนะเสียงเรียกร้องของกลุ่มเขาเรื่องน้ำบาดาลและต่างที่เขาพูดถึงขึ้นมาเนี่ยนะว่ามันควรจะสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันควรจะได้รับการปฏิบัติบ้างจะได้เอาไปหาเสียงบ้างอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยไปมาเนี่ยพออาจารย์ยุทธพรพูดขึ้นเนี่ยผมกลับว่าเราคนมองข้ามการเมืองที่มันอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับค่ะเชิญอาจารย์ยุทธพรต่อเลยแล้วกันค่ะครับตรงนี้ครับก็ต่อยอดจากประเด็นท่านอาจารย์สุขุมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือจุดหนึ่งที่ต้องจับตาเลยเพราะวันนี้สถานการณ์มันไม่นิ่งในประชาธิปัตย์นะครับแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าประชาธิปัตย์นั้นเหมือนกับเจอสึนามิการเมืองและเจอคลื่นใต้น้ำการเมืองอะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันยิ่งกว่าเลยเพราะผมเห็นว่าเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลเลยนะที่บอกว่าเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยก็เพราะว่ามันรอวันปะทุและรอวันระเบิดครับแล้วมันก็สะสมพลังงานแล้วเป็นปัญหาที่เรียกว่ายืดเยื้อเรื้อรังในพรรคประชาธิปัตย์นะฮะในกรณีของอดีตรองหัวหน้าพรรคเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์จุดเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นกับปัญหาในเชิงโครงสร้างนี่มันสะสมอยู่หลายอย่างในประชาธิปัตย์นะครับรวมไปถึงปัญหาในเชิงว่าทำองค์กรต่างๆด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจประการหนึ่งนะสำหรับบทบาทของเศรษฐกิจไทยบทบาทคุณธรรมนัสนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าส่วนใหญ่คนจะจับตาไปตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณธรรมนัสเองเคยเดินเกมล้มนายกนะครับเมื่อปลายปีก่อนนะแล้วเผอิญว่าช่วงนี้คุณธรรมนัสก็เดินสายอย่างที่ท่านจันทร์สุขุมบอกเลยครับก็พยายามจะเปิดพื้นที่ต่างๆให้กับตนเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นการไปแสดงความยินดีในวันที่พรรคสร้างอนาคตไทยนะครับเปิดตัวนะซึ่งสร้างอนาคตไทยนั้นก็คือทีมสีกุมารนี่แหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมาก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อออกจากพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะบอกว่าออกแบบภาพไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแล้วพอวันนี้ปรากฏว่าคุณธรรมนัสเข้าไปแสดงความยินดีเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งการไปพบปะนะครับพูดคุยกับบรรดาพรรคจิ๋วต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ายังไงก็ตามการอภิปรายไม่วางใจถ้าจะเกิดขึ้นนะก็อย่างน้อยต้องหลังการพิจารณากฎหมายว่ามาแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องของงบประมาณนั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องการรัฐบาลก็ต้องการแหละครับฝ่ายค้านเขาก็ต้องให้ผ่านงบประมาณไปเรียบร้อยก่อนแต่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการยื่นอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยดูยัตติแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะครับที่เห็นร่างกันออกมาเนี่ยผมว่ายังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ในการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็นอกจากนี้ก็เชื่อว่ายังสามารถจะผ่านได้ครับสำหรับรัฐบาลแล้วก็ตัวพลเอกประยุทธ์นะครับแต่จุดที่เราต้องจับตากันต่อนั้นเนี่ยคือหมุดหมายที่2นะครับก็คือเรื่องนายก8ปีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อเนี่ยแหละครับค่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนายก8ปีนะคะอาจารย์วันวิชิตคะมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะในกรณีของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือพลอยเดินตามร้านตามตลาดอย่างเงี้ยแล้วแม่ค้าพ่อขายก็ถามเนาะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี้ยเขาถามแค่รอดหรือไม่รอดเนาะซึ่งอาจารย์ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าก็คงจะรอดแต่ว่าการต่อรองอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะไปถึงระดับไหนหรอคะหรือว่ามันเปลี่ยนเกมมากไหมคะคือผมมองว่าถ้าคุณประยุทธ์ไม่ซีเรียสเรื่องคะแนนที่ได้รับหมายถึงว่าขอให้ผ่านนะครับอย่างคราวที่แล้วขอให้แบบแม้ว่าตัวเองเป็นล้างท้ายแต่ถ้ามองง่ายๆแบบสบายๆคือเอาผ่านเกินครึ่งนึงอะนะครับก็เพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเสียหายเสียรางวัลในทางการเมืองนิดนึงนะครับว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรือคะแนนได้รับความไว้วางใจมากที่สุดเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนว่านำไปสู่การปั่นนะครับเรื่องความศรัทธาหรือความเป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยจะเสื่อมถอยไปลงไปหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งถ้าหากว่าฝ่ายทีมสตาร์ฝ่ายเซของท่านนายกเนี่ยไม่ได้ซีเรียสแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอให้ผ่านอยู่ให้ครบลากให้ครบบาระนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธพรเกิดเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่ากฎหมายหรือต่างๆกฎหมายพรบงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าด้วยความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเรื่องผลประโยชน์ที่จัดสรรร่วมกันอย่างเงี้ยผมคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมให้มีการหักหลังหรือเกิดการอุบัติเหตุทางการเมืองแน่นอนครับผมค่ะโอเคค่ะมาอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่า
ท่านอาจารย์3คนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าเวลาแต่ละคนเนี่ยรัดตัวทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมูฟประเด็นไปเร็วๆกันเนาะประเด็นถัดไปค่ะอาจารย์คะเรื่องของ8ปีนายกซึ่งตอนแรกเนี่ยแน่นอนหลายคนก็ประเมินว่าเอ๊ะยังไงก็ผ่านแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าพอมีหลายเรื่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวเข้ามาว่าอาจจะมีนายกสำรองอย่างนี้เนี่ยนะคะคนก็เริ่มมองกันว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะพลิกเกมได้หรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ได้ถูกคาดการไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็รอดอย่างนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์วันวิชิตก่อนเลยค่ะโอ้ยผมว่ารอดชัวร์นะครับแต่ว่าทำไมผมชี้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีการชี้โพรงให้ก็ลอกเห็นแล้วนะฮะในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านปัจจุบันท่านวรวิทย์เนี่ยนะครับเอาจริงๆเนี่ยท่านมาตั้งแต่ปีด้วยกฎหมายฉบับปี57ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆว่าการที่ท่านอายุถึง70เนี่ยต้องพ้นสภาพแล้วนะครับสิ้นสุดความเป็นดำรงตำแหน่งนะครับในศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่เนี่ยมีไม่รู้ว่ามีการอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโหวตให้ท่านสามารถอยู่ต่อได้นะครับซึ่งแน่กฎหมายใหม่เนี่ยทำให้ท่านอยู่ได้จนถึงอายุ75ปีตรงนี้ไงครับมันก็กลายเป็นช่องทางเป็นสัญญาณให้เห็นว่าเฮ้ยแม้กระทั่งในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังมีการใช้ช่องทางหรือการดูคลี่จดกฎหมายดูขนาดเนี่ยและคณะทำงานหรือฝ่ายกฎหมายคุณประยุทธ์เนี่ยคงเห็นช่องทางว่าเอาเนี่ยมาตรฐานแบบท่านเนี่ยผมก็คงได้อานิสงส์แบบนี้แบบเดียวกันหรือเปล่านะครับค่ะค่ะค่ะอาจารย์สุขุมนะคะอาจารย์สุขุมครับเป็นเรื่องที่กับที่อาจารย์วันพิชิตท่านพูดนะคือผมไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกซึ้งอะไรหรอกนะแต่พอท่านประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยนะโดยนับเอารัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเนี่ยด้านใดมันเป็นสัญญาเลยได้ประโยชน์ก็เอาข้อนั้นน่ะนะผมก็มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าคนนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญน่าจะวินิจฉัยในรูปที่แบบอะไรให้คุณเนี่ยจะให้คุณนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านนายกก็คงถูกนับตั้งแต่รับตำแหน่งคราวหลังมากกว่าที่จะไปรับตั้งแต่57นะเพราะนั้นผมว่าผ่านยิ่งกว่าผ่านอีกนะค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ขัดกันหน่อยเลยเหรอคะนี่จริงๆตอนแรกดิฉันเตรียมมาห้ามมวยนะคะเนี่ยเชิญยุทธพรค่ะผมไม่ขัดนะครับแต่ไม่ทราบอาจารย์ยุทธพรจะนั่นหรือเปล่าแต่ผมถ้าให้ผมพูดก็แบบเดียวกับที่ท่านอาจารย์วันพิชิตว่านะคือต้องพิจารณาด้านที่เป็นคุณนะเพราะว่าเห็นตัวอย่างประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องอย่างนี้นับตามนี่70นี่นับตามฉบับเก่าก็พ้นไปแล้วกลายไปว่ามานับตามฉบับใหม่นะในเวลาเดียวกันนั้นระยะเวลาในแง่ของการอะไรนะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันก็มานับตามรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะค่ะอาจารย์ยุทธพรคะเพิ่มเติมไหมคะสำหรับของผมต้องบอกว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะเห็นต่างได้เลยครับ แม้ว่าจะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยนะครับเราคงอยากจะได้ความเห็นในหลากหลายมุมนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะว่าในแง่ของเชิงสภาพแวดล้อมบริบทการเมืองนะหรือแม้ทั้งการวินิจฉัยตีความข้อกฎหมายเนี่ยนะผมก็คิดว่าเหมือนกับที่ท่านจันวิชิตกับท่านอาจารย์สุขุมบอกนั่นแหละครับว่าโอกาสที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะออกมาในทางที่เป็นคุณกับนายกนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่จบแค่นั้นนะครับมันมีสิ่งที่จะต่อยอดหลังจากนั้นอีกก็คือการตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะตรงนี้มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนอกสภาการชุมนุมการออกมาเรียกร้องอะไรกันอีกหรือไม่นะครับหรือแม้ทั้งการตั้งคำถามต่อทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็ตั้งคำถามต่อทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะเพราะตรงนี้คือจุดที่ต้องจับตานะครับเพราะฉะนั้นในแง่การเมืองในระบบเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าห่วงหรอกครับสำหรับท่านนายกทั้งการอภิปรายไม่วางใจทั้งเรื่องของนายก8ปีนะมันก็มีโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับนั่นก็คือหลังการประชุมเอเปคแล้วก็ค่อยว่ากันนะว่าจะมีทิศทางการเมืองยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังคำวินิจฉัยนายก8ปีเนี่ยอันนี้คือจุดที่น่าสนใจนะคำวินิจฉัยไม่ว่าจะออกมาบวกหรือลบนะครับมันมีผลด้วยกันทั้งสิ้นนะถ้าออกมาบวกนะครับก็อย่างที่เราคุยกันนะว่าโอกาสที่จะมีการเคลื่อนไหวนอกสภาก็เป็นไปได้ถ้าออกมาลบนะนั่นก็หมายว่าจะต้องมีการเลือกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกกันใน1คนออกมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะแล้วจะไปต่อได้ไหมถ้ากรณีรัฐบาลซึ่งไม่มีนายกตัวจริงนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเรือที่มันไม่มีหัวเนี่ยเองมันไปไม่ได้เลยครับ
แต่ว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราคงต้องจับตาดูต่อนะเพราะสภาพการอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับตอนที่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับตอนนั้นเนี่ยพอคุณยิ่งลักษณ์มีคำนิยามสารน้ำนูนไปต่อไม่ได้แม้จะมีการเลือกคุณนิวัฒน์ธำรงขึ้นมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการรัฐประหารปี57นะซึ่งตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตามองหลังจากนายก8ปีไปครับค่ะค่ะอาจารย์ยุทธพรการเคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยผมมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวนอกสภานี่ต้องเกิดขึ้นแบบหนาแน่นแน่แต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในแง่ของการควบคุมสถานการณ์นอกสภานะนะโดยอาศัยโควิดด้วยอะไรต่ออะไรด้วยนะเข้ามาเนี่ยนะผมว่าอะไรนะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพลอยจะขอให้อาจารย์วันวิชิตปิดท้ายสั้นๆนิดนึงค่ะกับสถานการณ์อาจารย์ยุทธพรอาจารย์สุขุมเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องในอนาคตแล้วว่าหลังจากที่มีทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งการตัดสินในเรื่อง8ปีเนี่ยหลังจากนี้อาจารย์วันวิชิตคิดว่าเราต้องจับตาอะไรหรอคะก่อนที่เราจะลาคุณผู้ชมไปค่ะสั้นๆค่ะผมคิดว่าข่าวนะครับการเปิดตัวหรือการที่จะจับขั้วอาจจะไม่ถึงจับขั้วอย่างชัดเจนนักแต่หมายถึงว่าการเปิดตัวคนที่จะเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้งจะมีภาพความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ยังมีดาราท่านนึงไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์อย่างคุณจอนนี่แอนโฟเน่อย่างเงี้ยนะครับคือทุกพรรคเนี่ยพยายามจะไม่ให้ตกขบวนของการสร้างพื้นที่ข่าวทางการเมืองนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่เป็นข่าวเรื่องความขัดแย้งเลยตลอดเวลาเนี่ยนั้นใครที่จะเกาะขบวนเพื่อจะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองตัวเองหรือคนหน้าใหม่เข้ามาสู่การเมืองจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วขณะเดียวกันหลังจากนี้หลังศึกผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับทุกพรรคการเมืองหรือใครก็แล้วแต่จะต้องมาทบทวนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนะครับที่จะมองในภาพรวมด้วยจากกทมไปสู่สนามใหญ่นะครับซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างเช่นย้อนไปที่ท่านอาจารย์ยุทธพรนะในประชาธิปัตย์เองถ้าดร.สุชาติชวีไม่ชนะหรือแพ้อย่างย่อยยับนะครับหรือคือพูดง่ายว่าการแพ้ที่อย่างสมมติคะแนนแบบไม่มีอนาคตเลยเนี่ยแน่นอนครับว่าความล้าช้าอะไรต่างๆมันจะมีผลอย่างมากนะครับผมครับโอเคค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่มาพูดคุยภาพรวมทางการเมืองของเรานะคะวันนี้น่าเสียดายเวลาเราน้อยมากเลยนะคะแล้วเราก็คุยถึงประเด็นใหญ่ๆถึง3ประเด็นด้วยกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองเข้มข้นขึ้นแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทั้ง3ท่านอีกรอบนึงนะคะครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการพูดคุยของพลอยกับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะแน่นอนว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องที่เราจั่วหัวมาก็คือเรื่องของนายกสำรองที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอาจารย์ทั้ง3ท่านก็เห็นพ้องม่องตรงกันนะคะว่าอาจจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อที่จะให้มีการต่อรองทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภานะคะหลังจากนี้เราก็คุยกันค่ะเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรและการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่หลายคนอาจจะจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลายท่านก็เห็นตรงกันนะคะว่าสิ่งที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษเนี่ยก็คือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนอกจากนี้ก็พูดถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีการวินิจฉัยเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในรอบ8ปีนะคะว่าให้ยึดตามอะไรและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ไปจนถึงหลังจากที่หมุดหมายทางการเมืองที่หลายฝ่ายจับตากันเหล่านี้จบแล้วจะเป็นยังไงต่อไปหวังว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เวลาน้อยแต่ว่าเนื้อหาครบถ้วนจริงๆค่ะสำหรับวันหน้าอยากที่จะฟังประเด็นไหนประเด็นร้อนทางการเมืองประเด็นร้อนทางสังคมอะไรติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวพอจะหาคนน่าสนใจแบบนี้เนี่ยละค่ะมาคุยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังไปพร้อมๆกันทุกสุขแบบนี้แล้วเจอกันสวัสดีค่ะ